ังคงฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจนตอขอเสนออาหารสมองยามเช้ากับข่าวรับอรุณประจำเช้าวันที่22มีนาคมTDRI เตือนรัฐบาลเศรษฐาให้ทบทวนโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเงินหมื่นและแลนบิตวันหลงอภิปรายงบประมาณปี2567อาหารสมองเสิร์ฟทุกเช้าโดยปู่แอนจนต่อเริ่มต้นจากข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ต่างๆประจำวันข่าวสั้นเพื่อนของเราข่าวประชาธิปไตยประจำวันผู้อำนวยการ TDRI ออกมาเตือนรัฐบาลให้ทบทวน2โครงการใหญ่ Digital Wallet แจกเงินหมื่นและโครงการ Land Bit เศรษฐาชัดชาติใส่เสื้อเหลืองจิตอาสาส่งสัญญาณสำคัญบางประการผังเมืองรวม EEC คือความอัปยศทางวิชาการผังเมืองควันหลงทักษิณไปเชียงใหม่จากความเห็นของอาจารย์มช.โปรดก้าพลตำรวจเอกลอยอิงคภัยโรจน์เป็นเลขาสมช.เทียบเท่าปลัดกระทรวงฟังอภิปรายงบประมาณ2567เอามา4คนที่น่าสนใจสิริกัญญาตันสกุลสาตินันธรรมนิตินันณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลและเพื่อพ่อการละครตอนใหม่ EP 41พันท้ายนรถาตอนที่39สำหรับปู่แอดขอบ่นตอนใหม่จะเริ่มเช้าวันจันทร์นะครับและมีรีรันในวันอังคารและวันพุธเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับข่าวสั้นเพื่อนของเราศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่าเมื่อวันที่21มีนาคมเมื่อวานนี้เวลา 13:00 น.สน.ทองหล่อเพนกวินพฤทธิ์ชีวรักษ์นักกิจกรรมเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกหมิ่นประมาทกษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ3สืบเนื่องจากปรินาไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรีอดีตเป็นผู้กล่าวหาผลิตจากการโพสต์เฟซบุ๊กวิพากษ์วิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญหลังมีคำวินิจฉัยให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ขาดคุณสมบัติความเป็นนายกรัฐมนตรีกรณีพักอาศัยในบ้านพักข้าราชการทหารแม้เกษียณอายุไปแล้วศาลจังหวัดพัทยาถูกสั่งให้ทบทวนให้พิจารณาคดีใหม่จากการยกฟ้องเปลี่ยนโทษเป็นจำคุก3ปีปรับ 30,000 บาทคดีพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ของสนธยากรณีทวีตรูปรัชกาลที่10ที่พัทยากลางก่อนลดโทษ2ปีปรับ 20,000 บาทและโทษให้รอลงอาญาไว้2ปีพลทหารเมทินที่ถูกขังเพราะคดี112สะท้อนปัญหาของวงการทหารไทยศาลจำคุกคดี112ศูนย์ฝ่าศาลพลเรือนเกือบเท่าตัวพลทหารเมกินถูกกล่าวหาหน้าตา112จากการพูดพาดพิงรัชกาลที่10ขณะนี้ตี้โต้คู่กรณีขับรถเฉี่ยวชนเมื่อปี2565ขณะนั้นอายุ21ปีมีสถานภาพเป็นพลทหารทำให้คดีความต้องขึ้นสู่ศาลทหารก่อนที่เรื่องนี้จะกลายเป็นคดีความสู่ชั้นสอบสวนและชั้นศาลเมทินถูกผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษวินัยด้วยการกักขังในค่ายทหารนาน5วันและถูกส่งตัวไปทำลงวินัยในค่ายมทบ11ต่ออีก30วันก่อนจะมีพนักงานสอบสวนไปจับกุมรับตัวถึงในค่ายเพื่อยื่นฝากขังต่อศาลทหารในเวลาต่อมาจากนั้นศาลทหารได้ฝากขังเมทินที่เรือนจำมทบ11นครปฐมตั้งแต่วันที่19มีนาคม2565จนถึงวันนัดฟังคำพิพากษาศาลทหารกรุงเทพพิพากษาจำคุก5ปีสูงกว่าศาลพลเรือนโดยทั่วไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมาศาลพลเรือนมักจะพิพากษาจำคุก112เฉลี่ยกรรมละ 3-4 ปีอย่างไรก็ตามศาลทหารลดโทษจำคุกให้กึ่งหนึ่งเพราะเมทินรับสารภาพคงเหลือโทษจำคุกสุดท้าย2ปี6เดือนไม่รอลงอาญา
แม้ว่าเมทินจะยื่นคำร้องขอให้ศาลพิจารณารอการลงโทษโดยยื่นหลักฐานเป็นผลการเรียนดีใบประกาศและผลงานที่เคยได้รับจากการแข่งขันความสามารถต่างๆเมื่อครั้งเป็นนักเรียนแล้วก็ตามปัจจุบันอายุ23ปีเขามีกำหนดถูกปล่อยตัวในเดือนตุลาคม2567หรืออีกประมาณ6เดือนข้างหน้าหลังถูกปล่อยตัวจะไม่สามารถสอบคัดเลือกเข้ารับราชการตามที่ฝันไว้ตลอดเวลาที่ถูกคุมขังทำให้เขาไม่สามารถอยู่ช่วยครอบครัวทำงานร้านอาหารได้เหมือนที่เคยก่อนถูกคุมขังมีหน้าที่ช่วยทำอาหารขับรถส่งอาหารให้ลูกค้าเรื่องราวต่อไปเป็นข่าวสารประชาธิปไตยประจำวันอัปเดตสถานการณ์ของตะวันและแฟงวันที่21มีนาคมทั้งสองยังคงอดอาหารและจำกัดน้ำต่อไปหลังศาลให้ฝากขังผัดที่4อีก12วันรวม3ที่เขาเรียกร้องที่ยังไม่ได้รับการตอบรับตะวันอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์อ่อนเพลียมากไม่มีแรงแล้วโพแทสเซียมในเลือดอยู่ที่ 3.1 น้ำตาลในเลือดอยู่ที่53มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรเมื่อวานตะวันเซ็นเอกสารปฏิเสธการรักษาทุกอย่างไม่รับสารที่มีน้ำตาลเกลือแร่ไม่จิบน้ำหวานรวมถึงไม่รับยารักษาใดๆตะวันบอกว่าหากหมดสติแล้วให้หมอโทรหาพ่อแม่ไม่อยากให้พ่อแม่ตัดสินใจที่จะให้หนูรับสารใดๆแฟงที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์แฟงมีอาการทรงตัวทุกคล้ายทุกวันและบอกว่าผมไม่คาดหวังกับกระบวนการยุติธรรมแล้วขอขอบคุณทุกคนที่อยู่ข้างนอกเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวการให้ความเห็นของดร.สมเกียรติตั้งกิจวณิชจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย TDRI ดร.สมเกียรติจาก TDRI แนะนำรัฐบาลทบทวนเงินดิจิตอลและแรนบิตเพราะเรื่องราวแบบนี้ในต่างประเทศมีตัวอย่างให้เห็นเอาไปฟังดร.สมเกียรติตั้งกิจวณิชพูดประเด็นนี้ประมาณ6นาทีครับสัก2เรื่องที่สำคัญซึ่งผมคิดว่ากระบวนการการแพลนหรือการวางแผนอาจจะดีไม่พอเรื่องแรกครับเรื่องการแจกเงินดิจิตอลและไม่ได้เรียนรู้จากบทเรียนต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตเพราะนี่ไม่ใช่การแจกเงินครั้งแรกในประเทศไทยไม่ใช่การแจกเงินครั้งแรกในโลกนะครับไม่ทราบว่ายังจะแจกกันอยู่หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วการแจกเงินกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับคิดกันมาแล้วแทบทุกรูปแบบนะครับตั้งแต่เงินผันคึกฤทธิ์นะครับตั้งแต่เงินกำลังจะหมุนไปสมัยทักษิณ1เช็คช่วยชาติไปจนถึงเราชนะจนไปถึงสมัยนายกตู่นะครับก็มีเรื่องคนละครึ่งนะครับเที่ยวด้วยกันและรัฐบาลปัจจุบันก็จะทำเงินดิจิตอลครับประสบการณ์ต่างๆนะครับที่จะช่วยทำให้การวางแผนดีขึ้นและทำงานกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นผลสำเร็จก็คือการต้องดูบทเรียนในอดีตไม่ใช่เฉพาะบทเรียนประเทศไทยแต่เป็นบทเรียนต่างประเทศด้วยนะครับในกรณีของประเทศไทยนะครับถ้าไปศึกษาดูก็จะพบว่าตัวคูณทางเศรษฐกิจนะครับที่จะเกิดขึ้นจากการอัดฉีดเงินมันไม่ได้สูงอย่างที่รัฐบาลปัจจุบันคาดการไว้ข้อเท็จจริงจะเป็นยังไงก็คงต้องถึงเวลาทำถึงจะรู้กันแต่ถ้าเตรียมพร้อมให้ดีก็คือต้องไปดูข้อมูลจากอดีตก่อนนี่คือบทเรียนนี่คือข้อมูลนะครับการจะวางแผนให้ดีต้องมีข้อมูลตัวคูณเศรษฐกิจของการแจกเงินนะครับถ้าเป็นการแจกเงินสำหรับคนทั่วไปจะประมาณสัก 0.5 0.4 แถวๆนั้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้สูงขึ้นเป็นลมพายุอย่างที่รัฐบาลพูดกันว่าจะหมุน4รอบ5รอบอะไรแบบนั้นนะครับเช่นเดียวกันครับกับกรณีในต่างประเทศลมพายุจากการแจกเงินนะครับก็ไม่ได้เกิดขึ้นยกเว้นเป็นช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำจริงๆตัวคูณของสหรัฐก็คือใส่เงินเข้าไปบาทนึงหรือ1ดอลลาร์จะทำให้เกิด GDP กี่ดอลลาร์นะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ในระดับประมาณ1หรือต่ำกว่า1ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ควรคิดให้ดีนะครับและการแจกเงินนะครับโดยไม่รักษาวินัยการคลังนะครับก็จะมีตัวอย่างนะครับว่ามีบทเรียนทั่วโลกมาแล้วนะครับว่ามีความเสี่ยงสูงได้มีการศึกษาพบว่าถ้าเกิดรัฐบาลนะครับไม่รักษาภาวะฐานะการคลังให้ดีไปกระตุ้นเศรษฐกิจและหนี้สาธารณะพุ่งขึ้นมาประเด็นที่จะตามมานะครับก็คือการที่บริษัทเอกชนนะครับจะถูกลดเครดิตเรตติ้งไปด้วยตามการลดเครดิตเรตติ้งของประเทศนะครับซึ่งอันนี้เป็นปัญหาที่น่ากลัวและผมอยากให้คิดในเรื่องนี้ให้รอบคอบมากยิ่งขึ้นนะครับและอยากให้เห็นบทเรียนของการที่รัฐบาลนะครับชอบไปมีปัญหากับธนาคารกลาง
ซึ่งเป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นแล้วทั่วโลกนะครับก็อยากให้ท่านนายกนะครับช่วยปรามทีมงานของท่านนะครับอย่าเที่ยวไปทะเลาะอย่าเที่ยวไปแอตแทกธนาคารกลางซึ่งต่างคนต่างทำหน้าที่นะครับความเห็นต่างกันเป็นเรื่องไม่แปลกแต่บทเรียนในอดีตนะครับในหลายประเทศเช่นในตุรกีไล่ผู้ว่าแบงก์ชาติออก3คนเพราะว่ารัฐบาลอยากให้ลดดอกเบี้ยนะครับผลก็คือเกิดเงินเฟ้อขึ้นมา 80% ในรัฐบาลอังกฤษเองนะครับถ้าเรายังจำกันได้นายกลิสทรัสนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ในอำนาจสั้นที่สุดคนหนึ่งเลยของอังกฤษนะครับเพราะว่าตอนนั้นต้องการลดภาษีขาดดุลการคลังแล้วก็ไม่ฟังแบงก์ชาติของอังกฤษนะครับไม่เคยปรึกษาหารือด้วยสุดท้ายนายกเองก็อยู่ไม่ได้ครับขอฝากอีกเรื่องนึงครับซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่รัฐบาลให้ความสนใจแต่ผมคิดว่ากระบวนการวางแผนยังค่อนข้างมีปัญหาครับคือโครงการแลนด์บริดจ์นะครับถ้าจะลุยทำแลนด์บริดจ์อยากเห็นรัฐบาลคิดให้ดีคิดให้รอบคอบก่อนแล้วมันมีประสบการณ์ทั่วโลกครับเพราะเมกะโปรเจกต์ไม่ใช่เคยทำประเทศไทยเป็นครั้งแรกแต่เมกะโปรเจกต์นั้นทำกันหลายหมื่นหรือเผลอๆใกล้ๆแสนโปรเจกต์แล้วนะครับการศึกษาในอดีตก็พบว่าโครงการแบบไหนมันสำเร็จโครงการแบบไหนมันไม่สำเร็จนะครับโครงการขนาดใหญ่ถ้าจะไม่สำเร็จมันจะมี2สาเหตุใหญ่ๆและโครงการขนาดใหญ่เกือบทั้งหมดนะครับไม่สำเร็จนะครับอันนี้พูดถึงในโลกโดยทั่วไปเลยสาเหตุที่ไม่สำเร็จมีร่วมกันอย่างแรกก็คือมองโลกดีเกินจริงนะครับแล้วก็เมินความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นอย่างที่2ก็คือไม่ใช่การมองโลกในแง่ดีอย่างเข้าใจผิดแต่เป็นการพยายามปั้นตัวเลขเสกออกมาให้สวยเพื่ออยากจะลงทุนทำโครงการเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญของการทำโครงการใหญ่ๆจึงอยู่ที่การทำ feasibility study หรือการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการนะครับให้ดีนะครับซึ่งกรณีแลนด์บริดจ์นั้นเราจะพบปรากฏการณ์ที่น่าสนใจก็คือมี2 feasibility study ซึ่งมีความแตกต่างกันนะครับในกรณีของ feas ของกระทรวงคมนาคมเราจะเห็นว่าโครงการแลนด์บริดจ์จะให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจดีสร้างมูลค่าปัจจุบันคือ net present value นะครับประมาณ 260,000 ล้านบาทในขณะที่การศึกษาของจุฬาที่ทำให้กับสภาพัฒน์นั้นพบว่า net present value มันติดลบคือโครงการนี้จะเป็นโครงการพูดง่ายๆแบบธุรกิจก็คือมันจะขาดทุนนะครับอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจนะครับของคมนาคมบอกว่าจะมีผลตอบแทนเศรษฐกิจ 17% แต่ในขณะที่ของจุฬากับสภาพัฒน์ทำออกมาผลตอบแทนเศรษฐกิจคือเปอร์เซ็นต์เดียวเรียกได้ว่ามันต่ำกว่าต้นทุนทางการเงินของภาครัฐด้วยซ้ำคือเป็นโครงการที่ไม่ควรทำแล้วถ้าเกิดดูเฉพาะผลตอบแทนทางการเงินจริงๆนะครับมันติดลบด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นก็ขอฝากเรื่องอย่างนี้นะครับให้คิดกันต่อถ้าประเทศไทยจะก้าวเดินไปได้ธุรกิจมีความพร้อมนะครับรายใหญ่พร้อมมากกว่ารายเล็กก็พยายามในการปรับตัวแต่ถ้าภาครัฐไม่ปรับตัวไม่ปลดล็อกประเทศไทยออกจาก3เรื่องนะครับก็คือเรื่องกฎหมายโบราณการศึกษาจำท่องนะครับแล้วก็ชอบทดลองโดยไม่เรียนรู้ประเทศไทยก็ยากที่จะก้าวได้แต่ถ้าเราปลดล็อก3เรื่องนี้ผมเชื่อว่าประเทศไทยมีของดีๆอยู่มากนะครับอย่างน้อยเราก็มีพระสยามเทวาธิราชที่จะคุ้มครองให้ประเทศไทยเดินต่อไปได้ถ้าเราทำตัวของเราให้ดีไปด้วยครับขอบพระคุณครับแนะนำให้ทบทวนเรื่องแจกเงินดิจิตอลและแลนด์บริดจ์สมเกียรติตั้งกิจวณิชผู้อำนวยการมูลนิธิสถาบันพัฒนาแห่งประเทศไทย TDRI เศรษฐาทวีสินและชัดชาติสิทธิพันธ์สวมเสื้อสีเหลืองร่วมจิตอาสาคีนนิ่งของกทม.เฉลิมพระเกียรติ21มีนาคมเศรษฐาทวีสินสวมเสื้อเหลืองพร้อมผ้าพันคอจิตอาสาเปิดโครงการจิตอาสาทำความสะอาดคลองในกทม50เขต200คลองเฉลิมพระเกียรติในหลวงเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม67โดยนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้นำเหล่าทัพผู้อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานหน่วยงานทหารหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดคลองหลอดเก็บขยะสิ่งปฏิกูลร่วมกันปลูกต้นหลวงพึ่งพร้อมทาสีกำแพงวัดราชนัดดาเทน้ำหมักชีวภาพเพื่อปรับสมดุลน้ำจากนั้นนายกเดินชมทัศนียภาพคลองหลอดภายหลังมีโครงการจิตอาสาปรับปรุงทัศนียภาพมาอย่างต่อเนื่องเดินเยี่ยมชมสวนสาธารณะป้อมมหาการรับฟังบรรยายสรุปการพัฒนาพื้นที่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์
ใส่เสื้อเหลืองแบบเต็มภาคภูมิเลยนะครับเศรษฐาทวีสินสำหรับเรื่องผังเมืองมีงานเขียนของสมนึกจึงมีวสินเขียนน่าสนใจว่าผังเมืองรวม EEC คือความอัปยศทางวิชาการของผังเมืองประเทศไทยที่ไม่เคยนึกถึงสภาวะโลกรวนในโมเดลการพัฒนา20ปี 60-80 เลยเรื่องมักง่ายๆแบบง่ายๆอาทิเช่นถมที่ดินทำนิคมอุตสาหกรรมทำโรงงานหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่แก้มลิงธรรมชาติแถมยังฉลาดน้อยไปถมที่ดินฝังทำนางหลากอีกส่วนการก่อสร้างถนนใหม่ทุกแห่งล้วนกว้างขวางยกสูงจากพื้นดินระดับเดิมตลอดแนวหลายพื้นที่ก็กั้นรั้วเก็บเงินเป็นมอเตอร์เวย์สาย7ทำให้ได้ถนนสะพานอุโมงค์เป็นโครงสร้างมหัศจรรย์มาไปฝังทำน้ำไหลจากต้นน้ำยันปลายน้ำกลายเป็นมวลน้ำรอการระบายการไถภูเขาเพื่อปรับแต่งพื้นที่รับน้ำเนรมิตเป็นย่านเมืองใหม่หมู่บ้านใหม่คอนโดใหม่เปลี่ยนทางน้ำตามระบบนิเวศให้เป็นทางน้ำตามมีตามเกิดเมื่อน้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเร็วขึ้นและแรงขึ้นต่างก็ช่วยกันทุบกำแพงหมู่บ้านหรูทั้งหลายเพื่อลัดทางน้ำลงพื้นที่ถนนสาธารณะเดือดร้อนกันตรงพื้นที่กระวนกลางน้ำต่อไปส่วนท่อระบายน้ำรำรางระบายน้ำพื้นที่รับน้ำที่ถูกสร้างขึ้นให้เห็นว่ามีแต่มันไม่สามารถทำงานวงเล็บไม่ฟังก์ชันเลยถ้าฝนตกแช่ในพื้นที่นานเป็นชั่วโมงขึ้นไปไม่โง่จริงทำสิ่งที่ว่ามาทั้งหมดไม่ได้แน่นอนเราจึงได้เห็นนิคมอุตสาหกรรมจมน้ำหมู่บ้านจมน้ำตลาดใต้น้ำและจักรยานมอเตอร์ไซค์ล้มระเนระนาดกันเป็นร้อยๆคันหลายสิบคันลอยตามน้ำจะหยุดก็ต่อเมื่อลอยไปติดพื้นที่สูงแม้แต่รถเทเลอร์18ล้อก็ยังไปไม่รอดหลายสิบคันจอดสนิทตายกลางถนนต้องรอซ่อมไม่ต่างอะไรกับรถกระบะรถตู้รถเล็กที่ท่วมเกือบมิดคันต้องรอให้เจ้าของรถลุ้นว่าประกันจะยอมจ่ายค่าอุทกภัยหรือไม่หน้าร้อนที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมระดับที่เรียกว่าหมดเนื้อหมดตัวกันเลยนี่เป็นงานเขียนที่กำลังสะท้อนเรื่องผังเมืองว่าเราเป็นเรื่องที่น่าอับอายอับปีจริงๆงานนี้วันหลงเรื่องทักษิณปิ๊กเชียงใหม่ไปฟังความเห็นของนักวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด็อกเตอร์ณัฐกรวิธิตานนท์ในประเด็นนี้เอามาสั้นๆแค่45วินาทีน่าสนใจมากทีเดียวนะครับถึงโพสต์เนี่ยอันนี้ผมสะดุดใจมากก็คือโพสต์ตอนที่นายกเศรษฐามาถึงเนี่ยแล้วก็นั่งกินน่าจะโรงแรมอนันตลาติดแม่น้ำปิ่งนั่งกินกับปลัดกระทรวงทรัพย์นั่งกินกับผู้ว่าแล้วก็ผู้บัญชาการตำรวจท่าท่าเนี่ยเขาก็บอกว่าคือเนี่ยผมแบบโอ้โหนายกโพสต์บอกว่าอากาศเชียงใหม่ดีกว่าที่คิดเนาะคืออันเนี้ยมันค่อนข้างเหมือนพูดไม่ได้พูดบอกคนเชียงใหม่อะคือพูดบอกคนที่อื่นที่กลัวว่าจะมาเชียงใหม่แล้วอากาศแย่แบบที่เสพสื่อหรืออะไรเนี่ยเนาะแต่กับคนเชียงใหม่เองเนี่ยโอ้โหเขารู้สึกว่าโอ้นี่คือคำพูดที่แบบมันไม่เข้าใจหัวอกคนเชียงใหม่อะเพราะว่าเราทนกับปัญหานี้ไม่ใช่แค่ช่วงนี้นะไม่ใช่แค่2อาทิตย์นี้แต่ว่าเราทนกับปัญหานี้มาเกิน10ปีอ่ะแล้วปรากฏว่านายกมาเอาวันแรกก็โอเคถึงโพสต์เนี่ยโปรดเกล้าแต่งตั้งพลตำรวจเอกลอยเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเทียบท่ามกตำแหน่งปลัดกระทรวงราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตำรวจเอกลอยอิงคไพโรจน์ข้าราชการตำรวจพ้นจากตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสำนักงานตำรวจมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่19มีนาคม2567ประกาศณวันที่21มีนาคมผู้สนองรับพระบรมราชโองการเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นเทียบเท่าปลัดกระทรวง41ตามมติครม.อันเป็นตำแหน่งสูงสุดของข้าราชการประจำ
ประวัติของพลตำรวจเอกลอยอิงค์คไพโรจน์เกิดเมื่อวันที่6สิงหาคม2507จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากเซนคาเบียนมัธยมศึกษาตอนปลายเตรียมอุดมศึกษาและโรงเรียนเตรียมทหารรุ่น24โรงเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น40ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง MPA สหรัฐอเมริการวมถึงหลักสูตร FBI National Academy เป็นหลักสูตรผลิตตำรวจระดับ Professional ของ FBI หลักสูตรสืบสวนหลายหลักสูตรที่สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียประวัติการทำงานรับราชการเริ่มรับราชการครั้งแรกในตำแหน่งรองสารวัตรสังกัดกองปราบปรามจากนั้นดำรงตำแหน่งต่างๆในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสันติบาลกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมืองผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยวผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลผู้บัญชาการศึกษาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตามลำดับสำหรับวันหลงการอภิปรายงบประมาณวันนี้ขอนำมา4ทนของพรรคก้าวไกลที่น่าสนใจคนแรกสิริกัญญาตันสกุลในภาพรวมของเรื่องงบประมาณคนที่2สสินันธรรมนิตินันสสกรุงเทพมหานครพรรคก้าวไกลสสแจนที่จะพูดเรื่องราวของเว็บไซต์อาชญากรรมและคนที่3สสเท้งณัฐวงศ์เรืองปัญญาวุฒิสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลและคนสุดท้ายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลเอาไปฟังนะครับวันนี้คัดมาให้แบบเต็มๆเลยนะครับทานค่ะสิริกัญญาตันสกุลผู้ประธานราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลค่ะในฐานะกรรมาธิการค่ะสงวนความเห็นสำหรับมาตรา4นะคะปรับลดเล็กน้อยค่ะประมาณ 30,000 ล้านบาทนะคะซึ่งดิฉันจะขอชี้แจงเหตุผลในการตัดส่วนรายละเอียดว่าจะตัดอะไรจะมีการอภิปรายในมาตราต่างๆในตลอด3วันค่ะเหตุผลแรกที่ควรตัดนะคะเดี๋ยวดิฉันขอสไลด์ขึ้นด้วยค่ะนะคะตัด 30,000 ล้านนะคะหน้าต่อไปเลยค่ะเหตุผลแรกก็คืองบประมาณเบิกจ่ายล่าช้าค่ะที่เบิกจ่ายล่าช้าไม่ได้เป็นเพราะว่างบออกล่าช้านะคะท่านประธานคะงบประมาณของปี2567นะคะ 3.48 ล้านล้านบาทเนี่ยมีการอนุมัติงบไปพรามก่อนไปแล้วนะคะโดยผอ.สำนักงบประมาณมูลค่า 1.8 ล้านล้านบาทนะคะส่วนที่เหลือที่สภาสามารถพิจารณาได้จริงๆนะคะโดยที่ไม่ต้องไปโอนเปลี่ยนแปลงคืนโดยที่ไม่ต้องถูกสำนักงบประมาณทักท้วงในห้องกรรมาธิการมีมูลค่าไม่ถึงครึ่งหนึ่งก็คือ 1.68 ล้านล้านบาทค่ะท่านประธานดังนั้นถ้ามีใครที่บอกว่างบประมาณไม่ออกในช่วง 2ควอเตอร์แรก2ไตรมาสแรกนะคะไม่ได้เป็นปัญหาจากที่สภาเนื่องจากว่าสำนักงบประมาณได้มีการอนุมัติงบประมาณไปพรางก่อนแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นดุลพินิจของผอ.สำนักงบประมาณเพียงแค่คนเดียวนะคะแต่ที่สำคัญคณะท่านประธานที่มันเบิกจ่ายล่าช้าเป็นเพราะว่ารัฐบาลขาดประสิทธิภาพในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณค่ะถ้าเราดูในส่วนของงบไปพลางก่อนที่ได้อนุมัติไปแล้ว 1.8 ล้านล้านบาทนะคะสำหรับรายจ่ายประจำนะคะเบิกจ่ายไปแล้วนะวันที่15มีนาคมนะคะ15มีนาคมนี่ก็คือผ่านมาแล้วประมาณ6เดือนนะคะซึ่งอีกแค่เดือนเดียวเนี่ยงบประมาณรายจ่ายประจำปีก็จะออกสู่ก็จะผ่านแล้วนะคะปรากฏว่ารายจ่ายประจำเบิกจ่ายไปได้แค่ 79% นะคะที่เรากังวลก็คือรายจ่ายลงทุนค่ะรายจ่ายลงทุนมีการอนุมัติไปแค่ 155,000 ล้านบาทนะคะซึ่งปกตินี่เราอนุมัติรายจ่ายลงทุนทั้งปีเนี่ยราวๆ 600,000 ล้านบาทนะคะแต่ปรากฏว่าเบิกจ่ายไปได้แค่ 55%ถ้าไม่ต้องมาตอบนะคะว่ามีการก่อหนี้ผูกพันไปแล้วนะคะรวมแล้วมีการใช้จ่ายไป 70% เพราะมันต้องมีการเบิกจ่ายเท่านั้นถึงจะมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจหรือว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังติดลมอยู่ทุกวันนี้นะคะดังนั้นเนี่ยดิฉันก็เลยคิดว่าถ้ารัฐบาลจะขาดประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบประมาณขนาดนี้นะคะเกือบ6เดือนนะเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนไปได้แค่ 55% เนี่ยก็ไม่สมควรที่จะนำงบไปทั้ง 3.48 ล้านล้านค่ะจึงขออนุญาตตัดเล็กน้อยค่ะ
ประเด็นต่อมานะคะที่เราจะกังวลใจนะคะก็คือหน้าถัดไปค่ะเรื่องของประมาณการรายได้ที่อาจจะผิดพลาดนะคะเนื่องจากว่าหลังจากประมาณการรายได้ไปแล้วรัฐบาลได้ออกนโยบายที่จะกระทบกับรายได้ของรัฐบาลหลายส่วนด้วยกันเช่นจะไม่มีการเก็บภาษีการขายหุ้นจะมีการทำนโยบายลดหย่อนกองทุน ESG นะคะมีการลดการนำส่งรายได้ของกฟผ.นะคะลดไปแล้วนะคะตอนนี้ 8,000 ล้านบาทที่แน่ๆแต่ว่าไม่รู้ว่านำส่งจริงจะเป็นเท่าไหร่นะคะมีการลดภาษีสรรพสามิตสำหรับการลดค่าใช้จ่ายเรื่องของราคาน้ำมันให้กับประชาชนนะคะทั้ง12เดือนเนี่ยน่าจะใช้ไป 60,000 ล้านตอนนี้4เดือนแรกเนี่ยก็ต่ำกว่าประมาณการไปแล้ว 20,000 กว่าล้านนะคะและยังมีรายได้ที่อาจจะจัดเก็บได้น้อยลงเนื่องมาจากว่าเศรษฐกิจโตช้ากว่าตอนที่คาดการเอาไว้ตอนทำงบประมาณตอนทำงบประมาณเนี่ยคิดว่าเศรษฐกิจของปี67เนี่ยน่าจะโตประมาณ 3.2% ถ้าคิดเป็น nominal GDP ซึ่งรวมเงินเฟ้อแล้วเนี่ยก็จะโตอยู่ที่ราวๆ 5% ต่อปีแต่ว่าล่าสุดของสภาพัฒน์นะคะที่ได้มีการประมาณการเนี่ยงบประมาณไม่ใช่ค่ะ GDP ของปี67เนี่ยน่าจะโตเพียงแค่ 4% เมื่อรวมเงินเฟ้อนะคะเท่ากับหายไปแล้ว 1% เมื่อหายไปแล้ว 1% ประมาณการรายได้ลดลงดิฉันไปคำนวณมาแล้วเนี่ยประมาณ 10,000 ล้านบาทด้วยกันดังนั้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่ประมาณการรายได้เนี่ยน่าจะได้ต่ำกว่าน่าจะสูงเกินความเป็นจริงนะคะแล้วก็จัดเก็บจริงได้ต่ำกว่าประมาณ 100,000 ล้านเศษปัญหาของมันก็คือค่ะหน้าถัดไปนะคะปัญหาก็คือว่าณวันนี้เนี่ยเรามีการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลไปแล้วตั้งไว้นะคะ 693,000 ล้านบาททีนี้ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถจัดเก็บรายได้ได้ตามเป้าหมายนะคะที่ดิฉันพูดไป 100,000-110,000 ล้านประมาณนั้นนะคะเราจะสามารถที่จะกู้ชดเชยขาดดุลได้จนเต็มเพดานเนี่ยจะอยู่ที่มูลค่าแค่ 796,656 ล้านบาทเท่านั้นเท่ากับว่าเรามีรูมมีช่องว่างที่จะกู้ชดเชยขาดดุลเพิ่มเติมได้เพียงแค่ไม่ถึง 100,000 ล้านแล้วนะคะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจะทำอย่างไรในกรณีที่เก็บรายได้ได้ไม่ตรงตามเป้าแน่นอนก็ใครของบก่อนได้ก่อนก็ต้องว่าอย่างนั้นนะคะซึ่งมันไม่ควรจะต้องเกิดเหตุการณ์ที่ให้หน่วยงานไหนที่ทำโครงการก่อนได้งบประมาณก่อนหน่วยงานไหนได้ทำงบประมาณทีหลังได้งบประมาณทีหลังแบบนี้เกิดขึ้นนะคะดังนั้นที่ฉันคิดว่าเราควรจะต้องมาจัดสรรลำดับความสำคัญกันใหม่นะคะปรับลดงบประมาณลงสักเล็กน้อยเพื่อที่จะทำให้การคลังสถานะทางการคลังของประเทศเนี่ยไม่สะดุดหยุดลงหรือว่ามีปัญหาค่ะเรื่องสุดท้ายค่ะเป็นเรื่องของกรรมธิการนะคะที่ฉันขอฝากไว้สักเล็กน้อยค่ะจริงๆแล้วมันมีข้อเสนอที่จะตัดอะไรอยู่นะคะซึ่งน่าสนใจมากค่ะในหน้าถัดไปนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะได้เสนอที่จะตัดลดงบประมาณที่ไม่จำเป็นของปี2568ซึ่งหลายรายการเนี่ยก็มีความน่าสนใจทั้งงบประชาสัมพันธ์ฝึกอบรมและดูงานค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศค่ะที่ท่านนายกไปบ่อยๆนะคะบอกว่าปีหน้าให้ตัดนะคะค่าใช้จ่ายในการเช่ายานพาหนะและการลดการบรรจุอัตรากำลังใหม่นะคะสำหรับปี2568ซึ่งก็อาจจะมีหลายๆท่านที่จะพูดถึงวิธีการตัดงบแบบท่านนายกรัฐมนตรีที่มีกรรมาธิการเนี่ยได้ไปรายงานท่านอยู่นะคะแต่ว่าปัญหาก็คือว่างบประมาณปี2568ตอนนี้เนี่ยหน่วยรับงบประมาณส่งคำขอกันไปเรียบร้อยตั้งแต่2กุมภาพันธ์2567นะคะก็ยังงงอยู่ว่าท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่งมาทราบจากกรรมาธิการว่าเราจำเป็นที่จะต้องตัดงบลดงบที่ไม่จำเป็นเหล่านี้แล้วมาสั่งวันที่3มีนาคมออกหนังสือวันที่6นะคะก็เป็นเรื่องน่าเสียดายที่เราไม่มีนโยบายแบบนี้ตั้งแต่การมอบนโยบายงบ68ในวันที่12มกราคม2567ค่ะท่านประธานแต่อย่างไรก็ตามเราจะติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะสำหรับงบปี68นะคะซึ่งน่าจะเผยโฉมหน้าแรกให้กับทางประชาชนได้รับทราบกันในอาทิตย์หน้านี้แล้วค่ะที่จะเข้าครม.ค่ะท่านประธานก็ขอสรุปว่ามาตรานี้ขอตัดเพียงแค่ 30,000 ล้านค่ะท่านประธานตามเหตุผลที่ได้กล่าวไปค่ะขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณคุณศรีกัญญาครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส.ส.ที่จะพูดถึงคือสสินันธรรมนิตินันพูดถึงเรื่องของกระทรวง DES เรื่องเว็บไซต์และเรื่องราวของการบริหารของกระทรวงนี้น่าฟังทีเดียวประมาณ7นาทีครับไปฟังกันครับก็วันนี้นะคะจะมาพูดในของกระทรวง DE นะคะมิจฉาชีพตัวร้ายกับนาย DE นะคะวันนี้มาดูตั้งแต่ตัวชี้วัดก่อนเลยว่ากระทรวง DE เป็นกระทรวงที่มีภารกิจค่อนข้างเยอะนะคะขอสไลด์ข้างหน้าเมื่อกี้ค่ะ
มีภารกิจค่อนข้างเยอะนะคะแต่ตัวชี้วัดค่ะตัวชี้วัดกับภารกิจของกระทรวงดีอีเนี่ยไม่สะท้อนความเป็นจริงค่ะหมายความว่ายังไงคะลองดูตามตารางของตัวชี้วัดนะคะของกระทรวงดีอีค่ะมีตัวชี้วัดเขาเรียกว่าชี้วัดดัชนีชี้วัดเชิงคุณภาพนะคะที่เกี่ยวกับว่าประชาชนเนี่ยมีความพึงพอใจกับการทำงานในการปกป้องนะคะปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับดิจิตอลเนี่ยร้อยละ95นะคะแล้วก็มีอัตราร้อยละความสำเร็จนะคะของประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือด้านคดีเนี่ยร้อยละ94นะคะแล้วก็ร้อยละความสำเร็จนะคะของการจับกุมผู้กระทำความผิดนะคะเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยร้อยละ95ค่ะท่านประธานซึ่งสวนทางกับข่าวในปัจจุบันที่เราจะเห็นว่าการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีเนี่ยมีเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็เรื่องการจับกุมการดำเนินคดีเนี่ยก็อาจจะยังไม่เป็นไปตามตัวชี้วัดก็ได้นะคะสไลด์ถัดไปค่ะดิฉันก็เลยขอข้อมูลในคณะกรรมการค่ะว่าในการทำงานของกระทรวงดีเนี่ยมีสถิติในการปิดเว็บไซต์อาชญากรรมออนไลน์เนี่ยนะคะจำนวนประมาณย้อนหลัง1ปีเนี่ยเท่าไหร่นะคะซึ่งทางกระทรวงดีก็ได้สัดส่งเอกสารมาให้ทางกรรมการค่ะโดยเราจะเห็นได้ว่าสถิติการปิดเว็บไซต์อาชญากรรมออนไลน์ย้อนหลัง1ปีนะคะมีการปิดเว็บไซต์ไป 7,000 กว่า URL ค่ะใน 7,000 กว่า URL นี้นะคะอันดับ1 4,000 กว่า URL นะคะซึ่งเป็นแบบเกินประมาณ 50% เนี่ยเป็นการปิดเว็บไซต์หมิ่นค่ะ 4,000 50กว่าเปอร์เซ็นต์หมิ่นนะคะโดยที่เว็บไซต์นะคะที่เกี่ยวกับลามกอนาจารเนี่ยประมาณแค่900กว่า URL นะคะเว็บไซต์พนันออนไลน์ค่ะประมาณ 2,000 นะคะน้อยกว่า2เท่าของเว็บไซต์หมิ่นนะคะแล้วก็คดีละเมิดลิขสิทธิ์นะคะปิดไป90 URL นะคะอื่นๆอีก100กว่า URL นะคะก็จะเห็นได้ว่านะคะสถิติการเป็นเว็บไซต์ย้อนหลังนะคะใน 7,000 เนี่ย 50% เนี่ยเป็นเว็บหมิ่นนะคะเอาไปสไลด์ถัดไปนะคะแต่ในปีนะคะ2567เนี่ยดีขึ้นมาหน่อยค่ะก็ไปเน้นพนันออนไลน์อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงที่มีข่าวเยอะนะคะช่วงปี67นะคะพนันออนไลน์ก็เลยมาปิดพนันออนไลน์เนี่ยประมาณ10,000กว่า URL นะคะแต่นะคะอันดับ2นะคะก็ยังคงเป็นนะคะของเว็บหมิ่นอยู่ดีประมาณ900กว่า URL ซึ่งน้อยกว่านะคะลามกอนาจารที่แค่ประมาณ400กว่า URL เท่านั้นค่ะไปถัดไปค่ะนอกจากนั้นนะคะในภารกิจของกระทรวงดีอีนะคะก็ยังมีภารกิจเกี่ยวกับเรื่องของการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์นะคะหรือว่า AOC นะคะหรือว่า1441ค่ะสไลด์ถัดไปค่ะซึ่งอันนี้ก็จะมีสายด่วนนะคะ1441อยู่นะคะซึ่งเป็นสายด่วนที่เขาบอกว่าเอาไว้เราแจ้งว่ามันมีภัยออนไลน์มีมิจฉาชีพออนไลน์นะคะแต่นอกจากนั้นนะคะมันยังมีอีกสายด่วนหนึ่งนะคะคือ1599ของทางสปกตรก็มีเหมือนกันนะคะก็เอาไว้แจ้งออนไลน์เหมือนกันค่ะซึ่งประชาชนก็เริ่มสงสัยแล้วว่าสรุปต้องโทร1441หรือต้องโทร1599หรือจะต้องโทร191หรือจะต้องโทร1111หรือจะต้องโทร1669เพราะว่าเรามีสายด่วนออนไลน์เยอะมากๆแต่ประชาชนจำไม่ได้ค่ะสุดท้ายก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อยู่ดีนะคะถัดไปค่ะนอกจากนั้นค่ะดิฉันเองก็ได้เคยมีคนมาสอบถามนะคะทนายความนะคะถามว่าโดนมิจฉาชีพเล่นงานเนี่ยจะต้องแจ้งความยังไงจะต้องร้องเรียนยังไงนะคะดิฉันก็เลยได้ลองค้น Google ไปเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะคะเพื่อจะหาข้อมูลให้กับลูกความว่าต้องทำยังไงปรากฏว่าเราก็จะไปเจอมิจฉาชีพในรูปแบบของการร้องเรียนมิจฉาชีพต่อไปค่ะสไลด์ต่อไปค่ะอันนั้นคืออะไรคะหมายความว่าพอเราพิมพ์ใน Google ไปว่าร้องเรียนมิจฉาชีพนะคะปรากฏว่า4เว็บไซต์แรกใน Google นะคะเป็นเว็บไซต์ตำรวจมิจฉาชีพทั้ง4เว็บไซต์เลยค่ะหมายความว่ายังไงหมายความว่ามิจฉาชีพยิงแอดนะคะยิงแอดโฆษณาขึ้นเป็น4เว็บไซต์แรกเว็บไซต์จริงที่เป็นเว็บไซต์ของตำรวจเนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่5นะคะเพราะฉะนั้นเราจำนวนมากที่ทักมาถามว่าสรุปอันนี้ตำรวจจริงไหมคะอันนี้ตำรวจจริงไหมคะซึ่งเราก็ตอบไม่ได้อยู่ดีถัดไปนะคะลองดูนะคะในชื่อดูคือถ้าเราลองเช็คไปในตัว URL นะคะจะเป็นโปลิส999นะคะคล้ายๆแบบเป็นตัวเลขของเว็บพนันนะคะก็คือเป็นแบบอยู่เป็นแล้วก็ยิงแอดสปอนเซอร์อันแรกด้วยนะคะคือประชาตำรวจทำงานพวกนี้ทำงานไม่ทันมิจฉาชีพนะคะสังเกตง่ายมากค่ะถ้าเป็นเว็บปลอมนะคะมันจะมีให้แอดไลน์ค่ะสายแล้วถัดไปค่ะพอแอดไลน์ไปค่ะเราก็จะเจอแบบไลน์แอดนะคะอันนี้ก็คือไลน์แอดของมิจฉาชีพอีกนะคะไลน์แอดประมาณ 4-5 ไลน์แอดที่แอดไปเนี่ยเป็นมิจฉาชีพหมดเลยมิจฉาชีพยิงแอดมิจฉาชีพทำไลน์แอดด้วยลงทุนมากนะคะแล้วก็ทำหน้าทำตาหน้าจอเนี่ยเหมือนกับของจริงนะคะซึ่งจริงเปล่าก็ไม่รู้สไลด์ถัดไปนะคะเนี่ยค่ะแอดไป 4-5-6 อันเหมือนกันเลยเดี๋ยวสังเกตนะคะตำรวจไซเบอร์บช.สอท.อีกอันนึงตำรวจไซเบอร์บก.สอท.5ถัดไปค่ะ
อันถัดไปนะคะมีอีกอันหนึ่งสไลด์ถัดไปเลยอ่ะฉันก็เลยถามไปว่าสรุปอันไหนจริงนะคะก็เลยคุยกับไปอันแรกนะคะบกสค5ว่าอันนี้ของจริงไหมคะนะคะเขาก็บอกว่าอันนี้ของจริงครับนะคะเราก็เลยแคปไปบอกว่าแล้วไอ้อันเนี้ยอันไหนปลอมเขาบอกอ๋ออันนั้นปลอมครับแล้วเลยคุยกับอันนึงว่าโทษนะคะอันนี้ของจริงไหมคะเขาก็บอกว่าของผมของจริงครับแล้วอันไหนปลอมอีกอันนึงอะปลอมครับสรุปก็คือว่าเขาก็โยงกันไปว่าอันไหนปลอมนะคะคุณมันปลอมคุณนั่นแหละปลอมนะคะเขาก็เถียงกันไปมาว่าอันไหนปลอมสรุปคือปลอมทั้งคู่นะคะขอบคุณมากค่ะถัดไปค่ะนอกจากนั้นเราต้องมีความกังวลมากกว่านั้นอีกนะคะไม่ว่าจะมิจฉาชีพในยิงแอดใน Google แล้วนะคะมิจฉาชีพที่เป็น LINE แอดแล้วนะคะเราต้องเจอมิจฉาชีพที่โทรมาในเบอร์191ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีเบอร์แจ้งเพื่อนเตือนภัยจำนวนมากมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาเราควรจะต้องรวมศูนย์ให้เป็นเบอร์เดียวดีไหมคะแล้วค่อยกระจายไปตอนนี้คือแค่191เนี่ยก็ยังต้องกลัวนะคะถัดไปค่ะเพราะฉะนั้นมีงบประมาณนะคะที่เปิดไปของ DE ที่เกี่ยวกับเรื่องของการพยายามจะเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนรู้ทันมิจฉาชีพนะคะผ่านทางเว็บไซต์ Facebook TikTok ต่างๆเนี่ยขอรับเพิ่มอีกนิดนึงนะคะถัดไปค่ะก็เลยนะคะไปดูไปต่อได้ไหมคะหมดแล้วใช่ไหมคะอันนี้ก็เลยไปดูค่ะว่าเขามีการแนะนำให้ความรู้เรื่องอะไรนะคะสรุปก็คือเป็นการทำเพลงนะคะเรื่องว่ามงคลมาโอนเงินให้เปียกหน่อยนะคะแล้วก็โปรดักชันก็หรูหราอลังการมากๆนะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะก็เลยขอมีการเสนอในการปรับลดนะคะงบประมาณของ DE อยากให้ DE ได้ทำในงานที่ DE จะต้องทำนะคะแล้วก็ที่เหลือนะคะเราก็มีการบูรณาการไปยังองค์กรต่างๆให้ทำงานในส่วนของที่เขาจะต้องทำเพื่อทำให้เราใช้งบประมาณในการทำงานเนี่ยน้อยลงค่ะแค่งบประมาณของ call center ถ้ารวมกันได้นะคะเราจะประหยัดงบประมาณของ call center ไปได้หลายร้อยล้านนะคะขอบคุณมากค่ะตามด้วยอีก2คนณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.เท้งและประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลครับท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับท่านประธานครับก่อนอื่นต้องบอกว่าผมเองก็ค่อนข้างยินดีที่ในงบปี67นี้กระทรวงดิจิตอลได้งบประมาณเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนที่รัฐบาลก็ให้ความสำคัญเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนารัฐบาลดิจิตอลแต่อย่างไรก็ตามยังมีหลายๆโครงการที่ผมคิดว่าผมไม่สามารถที่จะปล่อยผ่านได้เพราะว่ามีข้อห่วงใยที่ผมเองก็ไม่เห็นด้วยนะครับถ้ากรรมธิการไม่สามารถชี้แจงข้อสงสัยได้นั่นก็คือการจัดสรรงบประมาณนะครับในกระทรวงดีอีที่ผมคิดว่าเป็นการจัดสรรงบประมาณที่ผิดฝาผิดตัวผิดที่ผิดทางแล้วก็ผิดเรื่องผิดราวนะครับเอาทีละเรื่องนะครับท่านประธานอย่างแรกในเรื่องของงบประมาณผิดฝาผิดตัวครับในสำนักปลัดกระทรวงดีอีครับมีโครงการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้หนี้ NT ในโครงการเน็ตประชารัฐจริงๆแล้วติดหนี้อยู่ประมาณ 5,700 ล้านนะครับท่านประธานงบ67จัดสรรให้300ล้านซึ่งกรรมาธิการตัดไปเพียง15ล้านบาทผมตีกลมๆว่าก็ยังอยู่ในราวๆประมาณ300ล้านบาทนะฮะเท่ากับว่าในงบปี68เองเนี่ยจริงๆผมอยู่ในประธานกรรมาธิการสามัญศึกษาการจัดทำงบปี68เนี่ยนะครับทางหน่วยงานก็มาชี้แจงว่า 5,400 ล้านเขาก็ยังตั้งคำขอในปี68มา 5,400 ล้านครับซึ่งผมก็เชื่อว่าสำนักงบประมาณก็คงไม่ได้จัดสรรในปี68ให้เต็ม 5,400 ล้านแน่นอนครับถ้ายึดกรอบวงเงินเดิมปีละ300ล้านบาทนะครับท่านประธานผมว่า18ปีครับกว่า NT จะได้รับชำระหนี้หมดนะฮะซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นการจัดสรรงบประมาณที่ผิดฝาผิดตัวเพราะเหตุใดครับงบประมาณในส่วนนี้ไม่จำเป็นเลยที่จะต้องมารบกวนเงินในงบประมาณมารบกวนเงินภาษีของพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเรามีกองทุนกทปสค่ายูโซของกสทชครับหลายปีงบประมาณมาใช้เงินไปหลายหมื่นล้านบาทนะฮะที่ผ่านมาวัตถุประสงค์ตั้งต้นของกองทุนปสคือต้องการสร้างบริการอย่างทั่วถึงทางด้านการเข้าถึงโทรคมนาคมของพี่น้องประชาชนครับทุกวันนี้กองทุนกทปสไปทำอะไรครับท่านประธานผมยกตัวอย่างนะครับมีการขยายขอบเขตคำว่าการให้บริการอย่างทั่วถึงไปใช้ในเรื่องของการผลิตสื่อคอนเทนต์ด้วยนะครับแล้วก็ทักษะดิจิตอลอย่างเช่นการจัดอบรมสัมมนา5ภาคที่มีเรื่องมีราวอยู่ในปปชหลายพันล้านบาทยกตัวอย่างครับโครงการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชิงแชมป์ประเทศไทยของกรมประชาสัมพันธ์30ล้านบาทนะฮะผลิตสื่อคอนเทนต์ไม่พอครับยังมีโครงการใช้ในเงินกองทุนกทปสครับโครงการพัฒนารถปฏิบัติการสื่อสารของกระทรวงกลาโหม43ล้านบาทครับโดยใช้ข้ออ้างว่าต้องการผลิตสื่อเข้าด้านความมั่นคงสาธารณะอย่างทั่วถึงนี่แหละครับแค่ใส่คำว่าอย่างทั่วถึงเข้าไปในโครงการก็ขอกองทุนกทปสได้แล้วเพราะนั้นผมอยากจะสอบถามกรรมาธิการครับท่านพิจารณาผ่านงบประมาณ300ล้านบาทตัดเอาไว้แค่15ล้านบาทเพื่อใช้หนี้ NT ในโครงการเน็ตประชารัฐ
ที่วัตถุประสงค์โครงการเน็ตประชารัฐเนี่ยเข้าเงื่อนไขโดยตรงของค่ายูโซตรงๆท่านปล่อยผ่านไปได้ยังไงในเมื่อการพิจารณางบประมาณต้องพิจารณาถึงการใช้เงินนอกงบประมาณด้วยโครงการนี้เห็นได้ชัดครับใช้กองทุนกทปสได้ทำไมท่านไม่ให้กระทรวงดีอีไปขอรับการอุดหนุนงบประมาณจากค่ายูโซครับทำไมปล่อยผ่านงบประมาณแบบนี้ออกมาได้โครงการนี้ผมอยากฟังคำชี้แจงครับถ้าไม่ได้รับการชี้แจงที่ชัดเจนผมคิดว่าโครงการนี้ควรตัดนะครับต้องบอกไว้ก่อนอีกครั้งว่าไม่ใช่ว่าไม่เห็นด้วยกับการใช้หนี้เอ็นทีนะครับแต่ว่าผิดฝาผิดตัวในเรื่องของแหล่งทุนในการใช้งบประมาณนะครับเรื่องที่2ครับก็คือในเรื่องของผิดที่ผิดทางครับอันนี้อาจจะไม่ได้อภิปรายในมาตรานี้แต่เกริ่นไว้ก่อนอยู่ในแผนบูรัฐบาลดิจิตอลก็คือในโครงการข่าวกลางภาครัฐ GDCC นะครับของสดช.นะครับอันนั้นอยู่ในแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิตอลอีกพันกว่าล้านนะครับสุดท้ายครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของผิดเรื่องผิดราวครับเป็นงบประมาณในโครงการของเอ็ดด้าครับสพทอหรือสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่อันนี้ผมขอตั้งคำถามก่อนเพราะว่าไม่ได้อยู่ในอนุนะครับไม่ได้เห็นในรายละเอียดของโครงการต่างๆที่บอกว่าผิดเรื่องผิดราวเพราะอะไรครับท่านประธานเอ็ดด้าอยู่ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลเป็นเรกูเลเตอร์ครับไม่ใช่โอเปอเรเตอร์แต่ท่านลองไปดู2โครงการนี้นะครับอยู่ในเล่มงบและท่านเองก็ปล่อยงบประมาณผ่านมาครับโครงการของเอ็ดด้าครับโครงการแรกโครงการศูนย์รวมข้อมูลและคาดการอนาคตดิจิตอล42ล้านบาทท่านฟังชื่อโครงการผมไปดูไส้ในตัวชี้วัดก็แอบเป็นห่วงครับว่าศูนย์รวมข้อมูลและคาดการอนาคตดิจิตอลผมตีความว่าก็คล้ายๆว่าได้เอาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อทำ prediction ต่างๆคาดการอนาคตต่างๆควรอยู่กับ BDI ไหมครับสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ตั้งมาทำไมครับโครงการนี้ทำไมไม่ไปอยู่กับ BDI ทำไมอยู่กับ EDA ครับอีกโครงการนึงนะครับท่านประธานโครงการศึกษาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิตอลถ้า EDA จะศึกษาอย่างเดียวผมรับได้นะครับเพราะเขาเป็น regulator ศึกษาไปล่วงหน้าเพื่อวางมาตรฐานออกแบบกฎหมายต่างๆแต่มีคำว่าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิตอลที่สำคัญของประเทศอันนี้ผมแอบเป็นห่วงครับว่าเอ็ดด้าจะทำเองใช่หรือไม่เนื่องจากผมเองไม่ได้อยู่ในอนุกรรมธิการนะครับในการศึกษารายละเอียดในโครงการครับอยากจะขอตั้งคำถามไปยังถึงกรรมธิการทุกท่านรวมถึงอนุด้วยครับท่านลงไปศึกษาในรายละเอียดโครงการ2โครงการนี้แล้วหรือไม่อย่างไรแล้วผมเองก็คิดว่าถ้าไส้ในของโครงการเป็นการจัดทำสิ่งต่างๆเหล่านี้เองที่เอ็ดด้าที่อยู่ในฐานะเรกูเลเตอร์หรือหน่วยงานกำกับดูแลไม่ควรทำเองเนี่ยโครงการแบบนี้สภาผู้แทนราษฎรเราไม่ควรปล่อยผ่านนะครับสุดท้ายครับท่านประธานอันนี้ผมพูดเสริมใช้เวลาเล็กน้อยอีกนิดเดียวครับผมคิดว่าเอ็ดด้าในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลยังมีอีกหลายเรื่องครับในการที่ให้งบประมาณให้เอ็ดด้าสามารถทำได้อย่างเช่นในเรื่องของการพัฒนากฎหมายที่ส่งเสริมเศรษฐกิจข้อมูลครับ data economyรวมถึงเรื่อง AI ครับเราก็มีกรรมธิการวิสามัน AI ในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ทุกวันนี้หลายๆประเทศทั่วโลกเริ่มถกเถียงหารือในเรื่องของข้อกฎหมายที่นอกจากการกำกับดูแลแล้วยังมีในเรื่องของมาตรการการส่งเสริมเทคโนโลยี AI ด้วยถ้ามีโครงการแบบนี้ตั้งขึ้นมาอยู่ในเอ็ดด้าเนี่ยครับผมคิดว่าพวกเราพร้อมสนับสนุนแต่โครงการที่ผิดเรื่องผิดราวเอ็ดด้าไม่ควรทำเองเพราะเขาอยู่ในฐานะเรกูเลเตอร์แบบนี้ผมไม่คิดว่ากรรมธิการจะสามารถปล่อยผ่านมาแบบนี้ได้ดังนั้นก็อยากจะฟังคำชี้แจงจากกรรมธิการและอนุกรรมธิการทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณท่านประธานครับรบกวนฝ่ายโสดเตรียมสไลด์ได้เลยนะครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมประกอบวุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลท่านประธานครับปีนี้จะเป็นปีที่4ติดต่อกันครับที่ผมจะอภิปรายตัดงบของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมในสำนักปลัดกระทรวงดิจิทัลทั้งโครงการครับขอสไลด์ถัดไปได้เลยครับผมคงไม่ย้อนกลับไปลงรายละเอียดนะครับท่านประธานว่า3ครั้งที่ผ่านมาผมได้อภิปรายอะไรไปบ้างแต่ทุกท่านก็สามารถสแกน QR Code ไปชมการอภิปรายย้อนหลังของผมได้นะครับปีนี้ครับท่านประธานสิ่งที่แตกต่างจากเดิมก็คือเราเปลี่ยนรัฐบาลแล้วครับสไลด์ถัดไปครับผมเลยอยากชวนท่านประธานครับมาตั้งต้นกันจากเอกสารผลการดำเนินงานของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมในเดือนกันยายน2566ที่เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของศูนย์ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ขณะนั้นท่านรัฐมนตรีท่านใหม่ได้เข้าดำรงตำแหน่งเรียบร้อยแล้วสไลด์ถัดไปครับในเดือนกันยายนครับทางศูนย์ต้องคัดกรองเรื่องที่จะทำการตรวจสอบจากข้อความทั้งหมดประมาณ 5.47 ล้านข้อความเกือบทั้งหมดเนี่ยมันมาจาก social listening tools ที่กวาดข้อมูลมาจากอินเทอร์เน็ตครับแล้วก็รวมกับการรับเรื่องที่ประชาชนส่งมาให้ผ่านช่องทางต่างๆเช่น LINE Official หรือ Facebook ของทางศูนย์อีกเกือบ 10,000 ข้อความและนำข้อความทั้งหมดมาคัดกรองอีกครั้งหนึ่งสไลด์ถัดไปครับ
ในเดือนนั้นครับทางศูนย์ได้คัดกรองจาก 5.47 ล้านนะครับเหลือจำนวนเรื่องที่เข้าเกณฑ์การตรวจสอบทั้งสิ้น539เรื่องครับจากนั้นทั้ง539เรื่องก็จะถูกส่งไปที่หน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ศูนย์เคยชี้แจงไว้ว่าจะตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานราชการเท่านั้นหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆก็จะส่งข้อมูลกลับจากที่ศูนย์ต่อไปซึ่งจริงๆผมก็สงสัยมานานแล้วครับท่านประธานว่าทำไมศูนย์ถึงเลือกที่จะตรวจสอบข่าวจากหน่วยงานราชการเท่านั้นแต่ไม่เป็นไรครับโทษไว้ก่อนครับสไลด์ถัดไปครับจาก539เรื่องที่ส่งไปครับปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยได้รับการตรวจสอบกลับมา356เรื่องแต่สามารถเผยแพร่ได้เพียง235เรื่องเท่านั้นท่านประธานครับ3ปีที่ผ่านมาผมยกหลายๆตัวอย่างนะครับว่าการตรวจสอบข่าวที่ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้เผยแพร่มีปัญหาอย่างไรแต่ผมคิดว่าสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันครับคือเรื่องที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมไม่ได้เผยแพร่ครับทีนี้เรามาดูครับว่า120เรื่องที่หายไปเนี่ยมันหายไปไหนครับสไลด์ถัดไปครับทางศูนย์นะครับได้แบ่งข่าวที่ตรวจสอบได้แต่ไม่ได้เผยแพร่นะครับออกเป็น3กลุ่มครับคือ1หน่วยงานไม่สามารถชี้แจงได้แล้วก็2หน่วยงานปฏิเสธการตอบกลับผมต้องขอรวมตัวอย่างจาก2กลุ่มนี้เข้าด้วยกันครับเพราะบอกตรงๆว่าผมอ่านอยู่หลายรอบแต่ผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจครับว่า2กลุ่มนี้เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรสไลด์ถัดไปนะครับตัวอย่างแรกครับบริษัทที่รับงานจากกสทช.มีลักษณะเป็นคูหาบ้านทาวน์เฮาส์และไม่มีเว็บไซต์ของบริษัทศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมส่งไปที่กสทช.กสทช.ส่งกลับมาตอบว่าไม่สามารถชี้แจงได้โดยไม่ระบุเหตุผลเราอาจจะงงนะครับที่กสทช.ตอบกลับมาแบบนั้นแต่ที่งงกว่าครับนี่อุตส่าห์คัดเรื่องจาก5ล้านกว่าเหลือ500กว่าครับทางศูนย์ไม่คิดที่จะติดตามถามซ้ำกลับไปอีกสักรอบหน่อยหรอครับสไลด์ถัดไปครับผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกันยายนนี้เตรียมรับเงินสูงสุด 1,900 บาทสามารถกดเป็นเงินสดได้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมส่งไปถามกลุ่มสารนิเทศการคลังกระทรวงการคลังหน่วยงานปฏิเสธการตอบกลับแจ้งว่าเพื่อความชัดเจนและถูกต้องรบกวนสอบถามกระทรวงการคลังฟังไม่ผิดก็ท่านประธานกระทรวงการคลังบอกว่าให้ไปถามกระทรวงการคลังแล้วศูนย์ทำไงครับปิดเคสครับไม่ตรวจสอบก็ได้เรื่องนี้ยอมสมชื่อโครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอมครับหน้าที่คือประสานครับไม่ติดตามไม่ทวงถามไม่ทำอะไรทั้งนั้นครับอีกสักตัวอย่างครับสไลด์ถัดไปได้เลยครับครม.มีมติขยายการบังคับใช้พรกฉุกเฉินในพื้นที่ชายแดนใต้อีก1เดือนตรวจสอบกรมประชาสัมพันธ์ครับได้รับคำตอบว่าไม่สามารถชี้แจงได้เพราะไม่มีข้อมูลกรมประชาสัมพันธ์ไม่มีข้อมูลมติครม.ครับสไลด์ถัดไปครับแล้วข้อเท็จจริงครับวันที่18กันยายน66ราชกิจจาเผยแพร่ครับว่ามีการประกาศขยายเวลาพรกฉุกเฉินอีก1เดือนนี่ก็เป็นข่าวที่หาได้ทั่วไปครับผมเคยอ่าน TOR ศูนย์นี่ครับท่านประธานมันมีค่าอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับนี่คอมทั้งศูนย์นี่ไม่มีเครื่องไหนเปิด Google ได้สักเครื่องเลยเหรอครับจาก3ตัวอย่างนี้ครับผมก็สงสัยครับว่าไอ้งบเกือบ70ล้านเนี่ยเราได้ประสิทธิภาพในการทำงานเท่านี้จริงๆเหรอครับและที่ผมบอกว่าผมสงสัยมาตลอด4ปีว่าทำไมศูนย์ถึงเลือกที่จะตรวจสอบข้อที่จริงจากหน่วยงานราชการเท่านั้นทั้งที่บางเรื่องก็เป็นข้อมูลที่หาได้ทั่วไปสไลด์ถัดไปครับแต่ผมก็สิ้นสงสัยครับเมื่อผมได้ดูกลุ่มที่3ครับคือกลุ่มข่าวที่หน่วยงานไม่ประสงค์เผยแพร่ท่านประธานครับตามหลักสากลหลักการที่สำคัญที่สุดขององค์กรตรวจสอบข้อที่จริงก็คือความเป็นกลางและความเป็นอิสระซึ่งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมก็ย้ำมาตลอดว่าตัวเองตรวจสอบอย่างเป็นกลางและเป็นอิสระทีนี้เราลองมาดูข่าวที่หน่วยงานไม่ประสงค์เผยแพร่สัก2ตัวอย่างพอครับสไลด์ถัดไปครับครม.อนุมัติแผนบริหารหนี้สาธารณะปี2567ก่อหนี้ใหม่ 1.94 แสนล้านบาทจริงหรือไม่ใช่หรือมั่วตรวจสอบไปที่กรมประชาสัมพันธ์ครับชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวจริงแต่ไม่ประสงค์เผยแพร่เพราะไม่เป็นผลดีต่อรัฐบาลย้ำนะครับเป็นข่าวจริงแต่ไม่ประสงค์เผยแพร่เพราะไม่เป็นผลดีต่อรัฐบาลอีกอันครับสไลด์ถัดไปครับทำเนียบรัฐบาลใช้งบประมาณในการจัดซื้อยางรถยนต์8เส้น 3.4 ล้านบาทกรมประชาสัมพันธ์บอกว่าข้อมูลดังข่าวเป็นข่าวจริงแต่ไม่ประสงค์เผยแพร่เพราะไม่เป็นผลดีต่อรัฐบาล
และผมมั่นใจมากครับว่าถ้าข่าวนี้มันเป็นข่าวปลอมเนี่ยข่าวนี้จะถูกเผยแพร่โดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมอย่างแน่นอนนี่มันทำให้ผมหายสงสัยครับว่าทำไมศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมถึงตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานราชการเท่านั้นเพราะตลอดเวลาตั้งแต่ตั้งศูนย์แห่งนี้มาการส่งเรื่องไปให้หน่วยงานราชการมันไม่ใช่การขอให้ตรวจสอบครับมันคือการขออนุญาตว่าหน่วยงานราชการจะยอมให้เผยแพร่หรือไม่หน่วยงานว่ายังไงศูนย์ก็มีหน้าที่แค่ทำไปตามนั้นไม่ต้องติดตามไม่ต้องทวงถามไม่ต้องสงสัยไม่หือไม่อือไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นครับนี่คือหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดว่าตลอด4ปี5เดือนตั้งแต่ก่อตั้งมาศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมไม่เคยมีความเป็นกลางไม่เคยมีความเป็นอิสระเป็นแค่เครื่องมือของรัฐในการผูกขาดความจริงแบบที่รัฐอยากให้ประชาชนรู้และปกปิดความจริงที่รัฐไม่อยากให้ประชาชนเห็นเท่านั้นและผมยืนยันว่าโครงการแบบนี้ไม่ควรได้รับงบประมาณจากภาษีประชาชนแม้แต่บาทเดียวผมจึงขอสงวนคำแปรยติตัดงบประมาณโครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขข่าวปลอมทั้งโครงการเป็นจำนวน 69,565,700 บาทครับท่านประธานขอบคุณครับน้องฟันนี่เขียนเพื่อพ่อการละครตอนใหม่มาแล้ว EP 41พันท้ายนรถาตอนที่29เอ้าเจ้าจุกว่ายังไงยายยายพันท้ายลงพื้นที่ไปแก้ปัญหาฝุ่นพันท้ายทำงานแล้วยายมาก็บอกเออแล้วมันมาแล้วมันไปทำอะไรบ้างล่ะฮะว่ามาสิเจ้าจุกหลานรักไปกินข้าวจ้ะยายแล้วก็ทำพิธีแจกหน้ากากตามีการเมืองเก่าก็แบบนี้แหละลงพื้นที่โชว์ตัวก็ดูกันไปว่าฝุ่นจะหมดไปจริงไหมยายเมียนชาวบ้านเขาเลือกพิธาพอรัฐบาลคลอดออกมาได้พี่เลนมาเป็นนายกยายมาบอกจุ้งอย่าพูดดังไปเดี๋ยวพันท้ายมันได้ยินช่วงนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีสร้างภาพไม่ค่อยขึ้นอัดเชยเอ็นหลังอยู่ดีๆใครนะแอบนินทาข้าหรือเปล่าวะเนี่ยอีนางคำปองชาวบ้านคนสรรเสริญนายท่านรับหลังอยู่เจ้าค่ะที่ออกโรงแก้ปัญหาฝุ่นพิษไอ้ขุนไกรก็เลยบอกว่าพี่ดีส่งมอบหน้ากากกันฝุ่นเลี้ยงโต๊ะจีนใหญ่โตในห้องแอร์ชาวบ้านเขาก็ชื่นชมเป็นธรรมดานะครับท่านพันท้ายไฟป่ากูว่าร้อนแล้วแต่หัวกูนี่ร้อนกว่าไฟอีกชาวบ้านจะมาถามหาเงินหมื่นต่อหน้าต่อตาอีนางคำปองก็เลยบอกว่าตอบไปว่าได้แน่นอนถูๆได้ถ่ายไปเจ้าค่ะชาวบ้านไม่ทันเราหรอกเจ้าค่ะเรามันเก๋าเกมไอ้เท่านั้นก็ยังไม่พอรถแห่มันดันมาอีกมาลุยดับไฟป่าดูสิดูมันทำแล้วข้าจะเอาหน้าไปไว้ไหนเออขุนไกรว่ายังไงนะไอ้ฝ่ายค้านมาลงพื้นที่ดับไฟรัฐบาลมาในพื้นที่กลับมาเกี้ยงกินข้าวแม้แบบนี้มาหักหน้าหักตากันจริงๆอีนางขปองก็เลยบอกว่าเดี๋ยวอีฉันจัดการให้ค่ะปั่นไปเลยว่ามันจุดไฟเผาป่าเองเพื่อมาสร้างภาพเออเองนี่หัวไวนะว่าแต่ชาวบ้านเขาจะเชื่อหรือมันไร้สาระไปไหมคูมานะนายท่านขอรับกระตูน2475เตรียมล้างสมองคนรุ่นใหม่ผลิตเสร็จแล้วขอรับอีนางคำปองก็สวนทันทีตอนนี้ช่องท็อปหน่วยช่องสื่อของรัฐกำลังโปรโมทเอาไว้ฝังความคิดใส่ให้เด็กอนุบาลพันท้ายนรถาดีดีโตขึ้นมาจะได้เชื่อฝ่ายอนุรักษ์นิยมลูกหลานทาสรุ่นใหม่เอาไว้รับไร้ลูกหลานศักดินาขุนไกรนะว่ายังไงนะการข้ามขั้วครั้งนี้ถ่างเวลาไปอีก4ปีให้ศักดินาตั้งตัวได้นายใหญ่ก็ได้กลับบ้านคุ้มค่าจริงๆอ้าวนางใหม่ลูกทาสโผล่มาทันทีเลือกตั้งสมัยหน้าตอนหาเสียงอย่าลืมพูดนะครับว่าต่างคนต่างอยู่นะจ๊ะเจ้าขาอย่าลืมนะคะแนนจะได้เยอะๆฮ่าฮ่าฮ่าไม่ชอบหน้าก็ต่างคนต่างอยู่อ้าวพูดอย่างนี้ได้ยังไงวะเนี่ยทักษิณชินวัตรกูสวยด้วยสิพันท้ายฮ่า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 
ากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้นะครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่ทำมันจะเป็นไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมมาแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เรื่องจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นกาตัวคือทุกการต่อสู้อ่ะผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงจะมีศักดิ์ศรีมานานแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการI'm not afraid to die.